ไปตอนไหนนางเอกดังโผล่เช็คอินบ้านเกิดอวดชีวิตดีที่ฝรั่งเศสนางเอกหน้าใสแห่งวิก3พระราม4อย่างเดียน่าฟรีโป้สาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งคนที่นอกจากจะสวยออร่าแล้วตลอดระยะเวลาหลายปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงก็วางตัวดีมาโดยตลอดไร้แววข่าวเช้าและนอกจากงานในวงการบันเทิงปัจจุบันเธอก็เปิดร้านชานมเล็กๆในห้างและคอยช่วยคุณแม่ขายผ้าไหมชื่อดังของจังหวัดอุดรอีกด้วยล่าสุดสาวเดียน่าก็ได้แพ็คกระเป๋าบินลัดฟ้ากลับบ้านเกิดคุณพ่อของเธอที่ประเทศฝรั่งเศสพร้อมอวดภาพสวยๆวิวบรรยากาศสุดสดชื่นซึ่งถือเป็นทริปออกนอกประเทศในหลายรอบปีของเธอเลยล่ะค่ะขอขอบคุณภาพเดียน่าฟรีโป้ภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ